สวัสดีค่ะพบกับช่องโปรยทานทวีทรัพย์วันนี้จะมาแบ่งปันวิธีทำดอกบัวกมลวรรณให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะชิ้นงานตัวอย่างที่นำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเราจะใช้ริบบิ้นเนื้อทรายตาเพชรประกบกันกับริบบิ้นกากเพชรใสตา TW ค่ะลายนี้จะใส่เหรียญที่ด้านหลังนะคะสวยงามน่ารักมากๆค่ะส่วนของตกแต่งเราจะใช้เป็นมงกุฎจิ๋วค่ะสีเหลืองทองค่ะสีชมพูประกอบกับสีขาวค่ะขอขอบคุณคุณกาลเกตที่ส่งแบบสวยๆเข้ามาค่ะค่ะเรามาดูความยาวริบบิ้นที่ใช้ตัวดอกเราจะใช้ความยาวที่105ถึง110เซนติเมตรทั้งหมด4เส้นค่ะให้เราตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านให้เส้นด้านบนยาวห่างจากด้านล่างประมาณ3เส้นค่ะส่วนเส้นที่ต่อจากตัวดอกนะคะเราจะใช้ความยาวที่30เซนติเมตรทั้งหมด8เส้นค่ะตัวอย่างเราจะใช้สีขาวนะคะให้เราตัดปลายแหลมด้านหนึ่งแล้วอีกด้านหนึ่งให้ตัดปลายลักษณะอย่างนี้ค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะกดริบบิ้นให้เป็นรอยค่ะเส้นที่ยาวกว่าไว้ด้านบนค่ะเราจะมาขึ้นฐาน4กันนะคะเส้นที่1เส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2เส้นที่4สอดลอดช่องเส้นที่1ล้วงปลายริบบิ้นคู่ที่3ขึ้นมาค่ะดึงให้กระชับค่ะต่อมาค่ะเราจะมาขึ้นฐาน8กันนะคะเส้นที่1พับลงค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4สอดลอดช่องเส้นที่1ดึงปลายริบบิ้นให้กระชับค่ะต่อมาค่ะเราจะมาขึ้นตัวดอกกันนะคะหยิบริบบิ้นเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะหรือเส้นด้านหน้าตัวเราค่ะเส้นที่1เส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่3ในมือเราจะมีทั้งหมด4เส้นค่ะต่อมาค่ะให้เรานำเส้นด้านล่างวางลงค่ะให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางเส้นนี้กับเส้นนี้ค่ะแล้วหยิบเส้นที่5ขึ้นมาทับค่ะวางเส้นด้านล่างลงหยิบเส้นที่6ขึ้นมาทับค่ะทำวนขวาไปเรื่อยๆเลยนะคะวางเส้นด้านล่างลงหยิบเส้นที่7ขึ้นมาทับค่ะวางเส้นด้านล่างลงหยิบเส้นที่8ขึ้นมาทับค่ะในมือเราจะมีทั้งหมด4เส้นค่ะให้เราวางเส้นด้านล่างลงค่ะจะเหลืออยู่3เส้นนะคะให้เรานำเส้นด้านล่างนำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะนำเส้นด้านล่างนำปลายมาสอดที่ช่องเดิมให้ปลายมาโผล่ที่ช่องนี้ค่ะ1 2เส้นสุดท้ายค่ะนำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องเดิมให้ปลายมาโผล่ที่ช่องนี้ค่ะ1 2 3เสร็จเรียบร้อยดึงให้กระชับค่ะพลิกกลับด้านค่ะเราจะพาข้าม3กันนะคะหยิบริบบิ้นเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะนับ1 2 3วางหน้าเส้นที่3ค่ะ1 2 3วางหน้าเส้นที่3ค่ะทำวนซ้ายไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะไม่มีหน้าเส้นวางค่ะจะเหลือทั้งหมด3เส้นนะคะ
ให้เรานำเส้นแรกฝั่งซ้ายมือนำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่2ฝั่งซ้ายมือนำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องเดิมให้ปลายมาโผล่ที่ช่องนี้ค่ะ1 2เส้นสุดท้ายค่ะนำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องเดิมให้ปลายมาโผล่ที่ช่องนี้ค่ะ1 2 3เสร็จเรียบร้อยค่ะพลิกกลับด้านมาค่ะเราจะพาสอดลอดผ่าน3นะคะหรือสอดตามแนวริบบิ้นเลยค่ะ1 2 3ปลายริบบิ้นจะมาโผล่ที่ช่องนี้ค่ะสอดให้ครบทั้งหมด8เส้นค่ะเสร็จเรียบร้อยไล่ดึงให้กระชับค่ะพลิกกลับด้านมาค่ะเราจะพาขึ้นตัวเกสรด้านในนะคะให้เราหยิบริบบิ้นเส้นไหนมาก่อนก็ได้ค่ะบิดปลายไปด้านหลังลักษณะนี้ค่ะให้มุมตรงนี้กับมุมด้านล่างตรงกันนะคะใช้นิ้วโป้งกดให้เป็นรอยค่ะแล้วบิดปลายกลับไปด้านหลังอีกทีนึงค่ะนำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องด้านข้างช่องนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะบิดปลายไปด้านหลังใช้นิ้วโป้งกดให้เป็นรอยแล้วบิดปลายกลับไปด้านหลังอีกทีนึงค่ะนำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องด้านข้างของเส้นถัดมาค่ะปลายจะมาโผล่ที่ช่องนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะบิดปลายไปด้านหลังแล้วก็บิดปลายกลับไปด้านหลังอีกทีนึงค่ะทำวนขวาให้ครบทั้งหมด8เส้นค่ะเส้นสุดท้ายค่ะบิดปลายกลับไปด้านหลังใช้นิ้วโป้งกดให้เป็นรอยแล้วบิดปลายกลับไปด้านหลังอีกทีนึงค่ะนำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องด้านข้างเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาไล่ดึงให้กระชับทั้งหมด8เส้นค่ะพลิกกลับด้านค่ะเราจะพาสอดลอดผ่าน3นะคะหรือสอดตามแนวริบบิ้นเลยค่ะ1 2 3ปลายริบบิ้นจะมาโผล่ที่ช่องนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะมาไล่ดึงให้กระชับอีกทีนึงค่ะเ
ขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะมาสอดริบบิ้นจากเพชรใสที่ด้านนอกของตัวดอกค่ะสอดผ่าน3นะคะ1 2 3ปลายริบบิ้นจะมาโผล่ที่ช่องนี้ค่ะให้เราสอดเหลือปลายริบบิ้นไว้ประมาณนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราสอดครบทั้งหมด8เส้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะค่ะมาเราสอดครบทั้งหมด8เส้นแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะขั้นต่อมาค่ะเราจะมาตัดปลายริบบิ้นให้เสมอกันค่ะเดี๋ยวเราตัดครบทั้งหมด8เส้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะเราตัดปลายเสมอกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำขั้นตอนต่อมากันค่ะให้เราหยิบริบบิ้นเส้นไหนมาก่อนก็ได้ค่ะบิดปลายมาด้านหน้าลักษณะอย่างนี้ค่ะแล้วหมุนปลายโค้งกลับไปด้านหลังลักษณะอย่างนี้ค่ะบิดมาด้านหน้าหมุนปลายโค้งกลับไปด้านหลังจะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะนำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องถัดมาค่ะเราจะข้ามเส้นนี้ค่ะเราจะมาสอดที่กลีบนี้นะคะข้าม1สอดกลีบนี้ค่ะอย่าเพิ่งดึงลงให้กระชับนะคะเราจะดึงลงแค่พอประมาณค่ะเดี๋ยวเรามาไล่จัดกลีบอีกทีหนึ่งค่ะบิดปลายมาด้านหน้าบิดปลายมาด้านหน้าหมุนปลายกลับไปด้านหลังให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะนำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องถัดมาค่ะข้ามช่องนี้ค่ะเราจะมาสอดที่ช่องนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะบิดปลายมาด้านหน้าแล้วหมุนปลายกลับไปด้านหลังข้าม1สอดที่ช่องถัดมาค่ะเราจะทำวนขวานะคะคู่สุดท้ายค่ะบิดปลายมาด้านหน้าแล้วหมุนปลายกลับไปด้านหลังให้ได้ลักษณะอย่างนี้ค่ะนำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องถัดมาค่ะเราจะข้าม1แล้วมาสอดกลีบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาได้ดึงจัดกลีบกันนะคะดึงไว้ประมาณนี้ค่ะ
แล้วเราจะมาทำกลีบด้านล่างเลยนะคะให้เรายกปลายริบบิ้นขึ้นด้านบนแล้วหมุนปลายริบบิ้นกลับมาค่ะให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วนำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องด้านข้างค่ะเราจะใช้นิ้วโป้งฝั่งซ้ายกดลงค่ะเพื่อให้ปลายผูลงมาได้ง่ายค่ะเส้นต่อมาค่ะดึงลงได้ประมาณนี้ค่ะยกปลายริบบิ้นขึ้นด้านบนแล้วหมุนปลายริบบิ้นกลับมาค่ะนำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องด้านข้างคู่ต่อมาค่ะทำบนขวาให้ครบทั้งหมด8คู่ค่ะคู่สุดท้ายค่ะดึงปลายริบบิ้นลงยกปลายริบบิ้นขึ้นด้านบนหมุนปลายริบบิ้นกลับมาค่ะให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะนำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องด้านข้างใช้นิ้วโป้งกดด้านล่างไว้ค่ะเพื่อปลายโผล่ลงมาได้ง่ายเราจะได้ครบทั้งหมด8คู่แล้วนะคะกลีบไหนที่ไม่เสมอเราก็จะมาดึงลงจัดกลีบใหม่ค่ะเราก็จะมาไล่จัดกลีบกันนะคะค่ะสมมติว่ากลีบเสมอกันแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะให้เรายกปลายริบบิ้นขึ้นด้านบนลักษณะอย่างนี้ค่ะแล้วนำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องด้านหน้าใต้เส้นนี้นะคะเราจะสอดขึ้นด้านบนให้ปลายริบบิ้นมาโผล่ที่หน้ากลีบนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะยกปลายริบบิ้นขึ้นด้านบนนำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องด้านข้างเราจะใช้นิ้วชี้จับกลีบนี้ไว้นะคะเพื่อไม่ให้กลีบที่สอดขึ้นมาชนกันค่ะ
ทำบนขวาให้ครบทั้งหมด8คู่ค่ะคู่สุดท้ายค่ะยกปลายริบบิ้นขึ้นด้านบนนำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องด้านข้างใช้นิ้วชี้จับกลีบด้านบนไว้ค่ะสอดให้ปลายริบบิ้นมาโผล่ที่ด้านหน้าของกลีบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะมาทำกลีบชั้นสุดท้ายกันนะคะให้เราบิดปลายริบบิ้นมาด้านหน้าลักษณะอย่างนี้ค่ะเอียงตัวดอกนะคะแล้วบิดปลายริบบิ้นกลับมาด้านหน้าลักษณะอย่างนี้ค่ะเรานำปลายริบบิ้นมาสอดที่กลีบด้านข้างค่ะสอดเข้าที่ด้านในของกลีบด้านข้างนะคะปลายริบบิ้นจะมาโผล่ที่ช่องนี้ค่ะดึงให้ชิดกับตัวกลีบด้านในค่ะต่อมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาด้านหน้าแล้วหมุนปลายริบบิ้นกลับมาค่ะให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะนำปลายริบบิ้นมาสอดที่กลีบด้านข้างสอดที่ด้านตรงกลางของกลีบด้านข้างค่ะดึงริบบิ้นลงให้กระชับค่ะให้ชิดกับตัวกลีบด้านในค่ะทำบนซ้ายให้ครบทั้งหมด8คู่ค่ะคู่สุดท้ายค่ะบิดปลายมาด้านหน้าหมุนปลายกลับมาให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะนำปลายริบบิ้นมาสอดที่กลีบด้านข้างช่องตรงกลางค่ะ
ค่ะเมื่อเราสอดครบแล้วเราก็จะมาไล่ดึงจัดกลีบให้เสมอกันอีกทีนึงนะคะกลีบเสมอกันแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นเพื่อสอดเก็บกันค่ะขั้นตอนการสอดเก็บนะคะเราจะยกปลายริบบิ้นขึ้นด้านบนแล้วนำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องด้านข้างค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะส่วนใครที่จะตกแต่งนะคะของเราใช้มงกุฎลักษณะอย่างนี้ค่ะตกแต่งยิงกาวแล้วติดตรงกลางลักษณะอย่างนี้ค่ะสวยงามน่ารักมากๆค่ะค่ะคลิปหน้าจะเป็นโปรยทานรูปแบบไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ